จะเป็นอย่างไรเมื่อแก๊งโจรระห่ำที่บุกยึดลงกระสาบสถานที่ผลิตเงินของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลังจากการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับจับตัวประกันเอาไว้มากมายตำรวจจะต้องหาทางหยุดปฏิบัติการการปล้นเงินอันแสนอุกอาจในครั้งนี้รวมถึงจับจอมบงการผู้ชักใยที่อยู่เบื้องหลังสวัสดีครับวันนี้สล็อต C จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Money Hive Korea Joint Economic Area ก่อนที่เราจะไปรับชมกันท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับศาสตราจารย์ที่กำลังขับรถหนีพวกตำรวจเขาพยายามหนีสุดชีวิตทางด้านของโตเกียวที่กำลังถูกปืนเล็งมาที่เธอตำรวจซอนอูกำลังจะทำการฆ่าโตเกียวแต่ว่าในตอนนั้นเดนเวอร์ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้มีตำรวจแอบแฝงเข้ามาที่นี่เราจะต้องไปบอกศาสตราจารย์เดี๋ยวนี้ก่อนที่ซอนอูจะถูกเบอร์ลินยิงเขาจนล้มลงไปซอนอูพยายามติดต่อกลับไปหาผู้กองชาเขาแจ้งเบาะแสว่าศาสตราจารย์ไม่ได้อยู่ในโรงกษัตริย์ทางด้านของศาสตราจารย์เขาหนีมาจนตอนนี้ต้องพบเข้ากับทางตันศาสตราจารย์จึงถอยรถกลับมาตั้งหลักตอนนี้เขาถูกพวกตำรวจล้อมเอาไว้หมดแล้วน้ำมันที่เขานำมาลบรอยในมือมันได้ไหลออกมาวิธีเดียวที่จะจบเรื่องนี้คือต้องทำลายรถคันนี้ไปซะศาสตราจารย์จึงขับรถหนีออกมาและขับพุ่งลงไปในน้ำก่อนที่ไฟจากบุหรี่จะเป็นเชื้อเพลิงในการเผารถคันนี้ส่วนตัวเขาได้หนีออกมาจากรถได้ทันก่อนที่รถจะไฟไหม้ทางด้านของเบอร์ลินเขาทำการกระหน่ำยิงซอนอูจนกระสุนในลำกล้องหมดไปเสียงปืนได้ดังขึ้นจำนวนหลายนัดก่อนที่โตเกียวจะเข้ามาห้ามเขาเอาไว้เสียงปืนที่ดังขึ้นทำให้ทุกคนแตกตื่นทางญาติของตัวประกันได้เดินทางมาที่นี่เพื่อรอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซอนกลับมาที่ศูนย์บัญชาการก่อนที่จะมาต่อว่าให้กับผู้กองชาที่ตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจโดยที่ไม่แจ้งเธอก่อนผู้กองชาได้แจ้งเบาะแสว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ชอนถูกคนร้ายเลือกให้เข้ามาทำภารกิจในครั้งนี้และเมื่อเธอกลับมาคิดทบทวนทำให้เธอคิดว่าการปล้นธนาคารปกติมันจะต้องมีคนเจ็บคนตายบ้างแต่คนร้ายกลุ่มนี้กลับไม่ใช่แบบนั้นพวกเขาแค่สายตาสื่อจากภายนอกในตอนที่ผอ.โรงกษาปโดนยิงพวกนั้นก็ยอมให้หมอเข้าไปรักษาทำให้เธออ่านเกมทุกอย่างของคนร้ายกลุ่มนี้ออกซอนบอกว่าเธอจะเข้าไปที่นั่นด้วยตนเองศาสตราจารย์กลับมาที่ห้องและเมื่อได้ยินพวกตำรวจคุยกันจากเครื่องดักฟังทำให้เขาต้องเตรียมรับมือจากทีมตำรวจที่จะเข้ามาศาสตราจารย์ติดต่อกลับไปหาทีมปล้นเพื่อที่จะเตรียมประชุมในการเตรียมแผนการโตเกียวบอกว่าเธอจะเสียสละให้เบอร์ลินกลับมาคุมทีมอีกครั้งบางทีการใช้ความกลัวมาคุมตัวประกันมันอาจจะดีกว่าเบอร์ลินจึงรับปากที่จะทำหน้าที่พร้อมกับประกาศว่าเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจสำเร็จหลังจากนั้นทีมตำรวจได้ติดต่อมาหาศาสตราจารย์ซอนถามว่าเสียงปืนนั่นคืออะไรศาสตราจารย์จึงบอกว่าเสียงปืนนั่นเป็นเสียงที่พวกเขาซ้อมยิงปืนซอนจึงถามว่าทำไมคุณไม่บอกความจริงว่าพวกคุณกำลังฆ่าคนศาสตราจารย์จึงตอบว่าพวกเราไม่มีประสงค์ที่จะทำร้ายตัวประกันซอนจึงบอกว่าตอนนี้รัฐบาลและทางสื่อสาธารณชนได้ทำการกดดันพวกเราให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดซอนจึงเสนอว่าเพื่อความมั่นใจของสื่อในความปลอดภัยของตัวประกันเธอจะเข้าไปที่นั่นพร้อมกับถ่ายทอดสดเพื่อให้ญาติๆของตัวประกันเห็นว่าพวกเขายังปลอดภัยดีศาสตราจารย์ไม่มีทางเลือกก่อนที่จะตอบตกลงตามข้อเสนอของซอนเพื่อที่จะไม่กระทบต่อความเห็นของประชาชนศาสตราจารย์แจ้งกับทีมว่าให้ทีมตำรวจเข้าไปตรวจดูตัวประกันทีละคนและห้ามให้ข่าวของพรรคซอนอูรู้อะไรเด็ดขาดตอนนี้ภายในโรงกษาปยงมินเข้ามาขู่มีซอนว่าถ้าออกไปจากที่นี่ได้เขาจะตาหน้าว่าเธอเป็นคนทรยศที่เข้าร่วมกับพวกโจรทำให้มีซอนถอดสร้อยคอที่ยงมินซื้อให้ปาใส่หน้าของยงมินและนั่นก็ทำให้ยงมินไม่พอใจอย่างมากเขากำลังจะทำร้ายร่างกายมีซอนก่อนที่เดนเวอร์จะเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นโตเกียวได้ทำการประกาศว่าหลังจากเสียงปืนดังขึ้นทางครอบครัวของพวกคุณเป็นห่วงฉะนั้นเราจะอนุญาตให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของพวกคุณแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแอนจึงถามว่าแล้วเรื่องของตำรวจที่ถูกฆ่าล่ะจะไม่ส่งร่างของเขาออกไปเลยเหรอและในขณะนั้นเบอร์ลินที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งเขาเข้ามาบอกว่าร่างอะไรพวกเราก็แค่ซ้อมยิงปืนกันเฉยๆเบอร์ลินสั่งให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับเขาก่อนที่เขาจะแนะนำตัวชื่อจริงของเขาว่าเขาชื่อซองจุงโฮอายุ41ปี
ตอน9ขวบถูกจับได้หลังจากหนีข้ามพรมแดนและถูกขังคุกเป็นเวลา25ปีเมื่อทุกคนรู้ตัวตนจริงๆของเบอร์ลินตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วหลังจากทราบว่าทางการจะนำกล้องมาถ่ายทอดสดโตเกียวจึงสั่งให้ทุกคนไปอาบน้ำในขณะเดียวกันแอนได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากรองผอ.ให้ทำอะไรสักอย่างหลังจากที่ตำรวจเข้ามาแต่รองผอ.ไม่เห็นด้วยและจู่ๆยงมินได้เข้ามาบอกแผนการของเขาว่าจะทำการส่งโน้ตให้กับตำรวจที่เข้ามาเพื่อบอกทุกอย่างของพวกโจรโดยที่จะเขียนลงไปในธนบัตรและเขาก็ขอให้แอนทำเรื่องนี้เพราะว่าถ้าแอนถูกจับได้พวกคนร้ายจะไม่ทำอะไรเธออยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของทูตสหรัฐแอนจึงอาสาที่จะทำเรื่องนี้เองหลังจากที่เธอสำนึกผิดที่ทำให้ซอนอูต้องตายตอนนี้ทางญาติของตัวประกันได้เดินทางมาเพื่อดูสถานการณ์ที่นี่ทีมตำรวจได้เตรียมกล้องเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายทอดสดในโรงกษาปหลังจากที่ซอนก้าวเข้าไปในโรงกษาปเบอร์ลินได้เข้ามาต้อนรับเธอพร้อมกับเปิดเผยตัวตนหลังจากนั้นเขาได้พาเธอไปที่ห้องโถงเบอร์ลินบอกว่าตัวประกันจะออกมาทีละคนก่อนที่พวกเขาจะเชิญให้ตัวประกันออกมาพบกับเธอภาพได้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาของคนภายนอกในขณะเดียวกันทีมตำรวจได้ทราบข้อมูลตัวตนจริงๆของชายที่ชื่อเบอร์ลินแล้วและเมื่อแอนออกไปพบกับซอนนี่เป็นโอกาสเดียวที่เธอจะทำตามแผนให้สำเร็จแอนร้องไห้ออกมาก่อนที่ซอนจะเข้ามาปลอบเธอแอนจึงใช้จังหวะนั้นยื่นกระดาษให้กับซอนแต่ว่าตัวเกียวก็เข้ามาหยุดเอาไว้ได้ทันพวกเขาลากตัวแอนกลับเข้าไปด้านในก่อนที่จะแย่งกระดาษโน้ตมาจากแอนได้ทางด้านของซอนเธอบอกให้ทีมโจรส่งตัวประกันออกมาทั้งหมดเพื่อที่เธอจะดูทุกคนตามใบรายชื่อที่เธอเตรียมมาแต่ว่าในใบรายชื่อมันก็มีชื่อของปาร์คซอนอูอยู่ด้วยเธอถามว่าซอนอูอยู่ที่ไหนซอนพยายามถามตัวประกันว่าเคยเห็นหน้าของชายคนนี้หรือไม่ก่อนที่แอนจะบอกว่าเธอเพิ่งเห็นเขาในตอนเมื่อวานโตเกียวจึงเข้ามาห้ามเอาไว้ตอนนี้ซอนได้นำทีมโจรอยู่19เบอร์ลินทำการฉีกกระดาษและบอกว่าหมอนั่นเป็นตำรวจพวกคุณทำผิดสัญญาก่อนและส่งทีมตำรวจเข้ามาพวกเราแค่จะป้องกันตัวเท่านั้นหลังจากนั้นทีมโจรได้งัดไม้เด็ดออกมาใช้พวกเขาได้นำตัวปาร์คซอนอูออกมาและตอนนี้ซอนอูก็ยังไม่ตายเพราะว่าในตอนที่เบอร์ลินยิงเขาซอนอูได้ใส่เสื้อเกราะกันกระสุนเอาไว้ทำให้เขารอดชีวิตมาได้ในขณะเดียวกันศาสตราจารย์ได้ส่งคลิปวิดีโอที่ซอนอูได้แอบเข้ามาในโรงกษาปก่อนที่จะทำการก่อกวนโดยที่ไม่สนใจความปลอดภัยของตัวประกันเลยและนี่ก็ทำให้คดีพลิกตอนนี้สื่อได้เพ่งเล็งมาที่ทีมตำรวจแทนและในตอนนี้ทีมโจรได้ทำการตลบหลังตำรวจได้อีกครั้งพวกเขาได้รับความเห็นจากมวลชนหลังจากนั้นมอสโกได้เข้ามาบอกพวกเขาว่าตอนนี้เขาได้ขุดไปถึงชั้นใต้ดินแล้วนั่นแปลว่าพวกเขาสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้แล้วหลังจากนั้นเดนเวอร์เข้ามาเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับมีซอนเขาทำการเปลี่ยนผ้าพันแผลใหม่ให้กับเธอหลังจากล้มเหลวในการเจรจากองทัพได้ทำการปลดผู้กองชาออกจากภารกิจในครั้งนี้และผู้กองชาก็ไม่ยอมแพ้ในเรื่องนี้เขาจะต้องตามหาตัวศาสตราจารย์ให้ได้โดยที่ตอนนี้เขาสงสัยในตัวพักซอนโฮแฟนหนุ่มที่ซอนกำลังคบหาดูใจอยู่หลังจากจบเรื่องซอนได้ชวนซอนโฮมาดื่มเบียร์หลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางกลับบ้านก่อนที่ซอนจะเจอเบาะแสบางอย่างมันเป็นเศษกระดาษโน้ตที่แอนได้แอบเอาให้กับเธอในตอนที่แอนบอกว่าเธอเคยเห็นหน้าของซอนอูเธอจึงขอตัวกลับไปสืบหาความจริงต่อทำให้ศาสตราจารย์ต้องรีบกลับไปที่บ้านก่อนที่เขาจะพบเข้ากับผู้กองชาที่มาดักรอเขาอยู่เรื่องราวในตอนที่6ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ